ดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานๆและอาจารย์เมย์จะพาคุณผู้ชมย้อนวัยไปกินเค้กแครอทกันค่ะสูตรของอาจารย์เมย์มีชื่อเมนูว่า Rustic Carrot Cake คำว่าเค้กแครอทเนี่ยเป็นเค้กในตำนานหนึ่งอย่างเลยคุณผู้ชมแล้วก็เห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆจนกระทั่งปัจจุบันพูดถึงเค้กแครอทก็ต้องใส่แครอทปอกเปลือกขูดเป็นเส้นแบบนี้วานัทอบแล้วนะหั่นเล็กๆความจริงแล้วอาจารย์เมย์เขาใส่มาเยอะกว่านี้ค่ะมันหายไประหว่างทางนานากินของเขาไปเองสับปะรดสับแปลกนะแครอทอ่ะต้องมีสับปะรดมาด้วยเสมอเลยแต่สับปะรดที่ใช้ใช่ไหมต้องเป็นสับปะรดกระป๋องเพราะสมมติเราใช้สับปะรดสดใช่ไหมก็ยังมียางอันนี้ผ่านการต้มแล้วนี่คือเคล็ดลับเลยนะโอเคงั้นก็เสร็จแล้วนะเค้กแครอทเป็นเค้กสูตรที่จะบอกว่าโบราณก็ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเค้กโบราณเนี่ยเขาจะนิยมใช้น้ำมันเดี๋ยวนาตีไข่2ฟองให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปวันนี้นาใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะเค้กของเรานี่เป็นเค้กเนื้อหนักเนาะเราก็เลยใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะเราตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเห็นอาจารย์เมย์กับอาจารย์นิสักเปลี่ยนยี่ห้อเลยเราสองคนใช้ตรากบค่ะน้ำตาลใส่แดงนะคะน้ำตาลทรายอันนี้คืออีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะอบเชยเนี่ยจะทำให้เค้กแครอทของเรามีกลิ่นหอมขึ้นมาเกลือป่นนะคะเบกกิ้งโซดาและผงฟูโหแป้งน้อยมากอ่ะแล้วคุณดูแครอทที่ใส่สิเขาเรียกรัสติกก็ไม่แปลกใจแล้วล่ะสะใจอ่ะเราเป็นคนกินเราจะแฮปปี้มากอ่ะใช่เฮลตี้ไหมจะบอกว่าเฮลตี้ไหมก็ไม่พูดคำนั้นดีกว่าแต่พูดว่าถ้าอ้วนก็เป็นการความอ้วนที่คุ้มค่ามากแม ระหว่างที่เรารอเค้กของเราในเตาอบเราจะมาตีครีมชีสฟรอสติ้งกันตัวฟรอสติ้งของเราอ่ะเป็นเคล็ดลับที่ถ้าไม่รักกันจริงเราจะไม่บอกเลยนะปกติแล้วครีมชีสเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวๆหน่อยเวลาทำกับแครอทเค้กหลายคนก็อาจใส่มะนาวใส่ผิวมะนาวหรืออะไรก็ตามแต่เราสองคนเนี่ยเลือกนี่ซาวเวอร์รสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปเสร็จแล้วจะทำให้แครอทเค้กของคุณเนี่ยมีกลิ่นหอมขึ้นมาทันทีเลยสีผสมอาหารสีเหลืองเราจะใช้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์จากไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียเพียร์เรสฟู้ดครีมชีสอุณหภูมิห้องนะจ๊ะใช่กำลังเอาเค้กที่เราหั่นไว้แล้วนะคะมาเรียงเป็นเลเยอร์แล้วเราก็จะใส่ครีมชีสของเราที่เป็นครีมชีสซาวรสโอเคนะอันนี้เราเข้าตู้เย็นก่อนเลยถึงก็พอก็แข็งตัวนะเราจะหั่นเป็นชิ้นๆได้ค่ะหอมวอลนัทอ่ะกลิ่นวอลนัทเป็นกลิ่นแรกที่ได้กลิ่น
ตอนแรกเราคิดว่าพอเกลี่ยเป็นแผ่นบางแล้วว่าเค้กต้องแห้งมันไม่เป็นอย่างนั้นแหละมันฉ่ำมากแล้วเราคิดว่าตอนแรกนะเราคิดอีกนะว่าฟรอสติ้งเยอะขนาดนี้ต้องเลี่ยนแต่เดี๋ยวก่อนมันพอดีมากเลยอ่ะคือตัวแครอทเค้กอ่ะกัดเข้าไปแล้วได้เคี้ยววอลนัทเจอครีมชีสที่มันๆแล้วมีเปรี้ยวนิดๆอร่อยแบบอร่อยแบบพอดีมากๆเลย Rustic Carrot Cake สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรเค้กที่เป็นเค้กเนื้อหนักแต่ทำเป็นชิ้นบางที่สำคัญเราเชื่อเลยล่ะค่ะว่าถ้าหั่นเป็นชิ้นๆจะเสิร์ฟในงานปาร์ตี้หรือจะทำขายก็มีแต่คนสนใจแน่นอนคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะสัญญาว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยละค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนานาอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับแน่นอนเลยครับผมมีเมนูเครื่องดื่มจากแตงโมมาฝากกันครับแต่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเมนูเครื่องดื่มของผมก็คือน้ำแตงโมมะพร้าวอ่อนครับเปิดมันดมนิดนึงโอ้หอมมากหอมทั้งน้ำแตงโมนะครับแล้วก็น้ำมะพร้าวเลยคุณผู้ชมวันเวลาผ่านไปเร็วนะคุณผู้ชมแพรบๆซัมเมอร์มาอีกแล้วนะแล้วก็ผลไม้ที่ดีที่สุดเด่นที่สุดดังที่สุดและเยอะที่สุดในซัมเมอร์นี้ก็คือมะม่วงชื่อเมนูเขาชื่อเมนูว่าอะไรนะ Crisp Strawberry Cupcakes อ๋อมีคำว่า Crisp ด้วยแปลว่าเขาบอกเลยว่าคัพเค้กตัวนี้ของเขากรอบมากๆหรือคัพเค้กหน้ากรอบนั่นเองค่ะ